นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยน้ำมันปาล์มขวดลดราคา 4-5 บาทเริ่มวันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกขนาดใหญ่นำร่องอาทิตย์หน้าลดอีกด้านนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งกรมการค้าภายในก่อติดการปรับลดราคาอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่คนไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาภาวะเงินเฟ้อนายพิเชษฐ์เสถียรราชวานสส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16เผยร้อยเอกธรรมนัสนัดหารือ 18-19 กรกฎาคมวางแผนแนวทางโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รวมพลังกลุ่ม16และพรรคเศรษฐกิจไทยมีเสียงรวมกัน32เสียงรัฐมนตรีมีหนาวจอบพบบิ๊กป้อมเช็คเสียง17กรกฎาคมนี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์เปิดโรงแรมแฉเบื้องหลังทุนจีนครอบงำธุรกิจเทาดำในเมืองไทยเผยเดวิดตัวแสบมือประสาน10ทิศเกี่ยวบ่อน12แห่งและผับขายยาเมืองกรุงโยงคอนเนคชั่นนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐผู้ประท้วงในศรีลังกาท้าทายทั้งแก๊สน้ำตาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและประกาศภาวะฉุกเฉินยังคงใช้กำลังบุกเข้าไปในทำเนียบนายกรัฐมนตรีจนสำเร็จหลังจากตัวประธานาธิบดีขึ้นเครื่องบินทหารหลบหนีออกนอกประเทศไปก่อนแล้วโดยที่ฝูงชนกำลังเรียกร้องให้บุคคลทั้งสองก้าวลงจากอำนาจขณะที่ประเทศชาติเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจยูเครนตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทันทีไม่นานหลังจากเปียงยางประกาศรับรองสองสาธารณรัฐประชาชนแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนนับเป็นชาติที่2ต่อจากซีเรียที่ให้การรับรองเอกราชสองแคว้นกบฏดังกล่าว